สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนธนาเบศนะคะวันนี้ก็จะมามีคนอยากรู้ว่าคือว่าอยากรู้อะค่ะว่าทำไมรูปของเราไปอยู่ด้านขวาคลิปล่างเอ้ยรูปขวาล่างคลิปได้ไงช่วยสอนทำหน่อยค่ะขอบคุณค่ะก็ง่ายๆนะสำหรับคนอันนี้เขาไม่รู้จริงๆเหรอใช่เราไม่ได้ว่าอะไรนะเราจะบอกว่ามันก็คือการสร้างแบรนด์นะคะก็แบรนด์ของตัวเราค่ะก็เนี่ยคือแบบแบรนด์แบบให้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นรูปเหมือนแบบโลโก้อะไรอย่างงี้นะก็จะบอกไปนะก็เขาบอกว่าสอนในคอมหรือโทรศัพท์ก็ได้นะก็ขอสอนในอะไรในคอมโน้ตบุ๊กสอนในโน้ตบุ๊กนะก็จะสอนแบบว่าเอาแบบง่ายๆนะคะก็คือเอาที่เข้าใจอันนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเราก็จะคลิกไปที่วิดีโอนะก็จะบอกว่าวิดีโอนี้มันคือมันทำยังไงอ่ะอันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวบอกจะพึ่งมันยังไม่ถึงไหนอย่าเพิ่งรอก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงช้าจังเดี๋ยวช้าไม่เนี่ยค่ะก็เนี่ยเขาไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันในนี่ได้ยังไงอะก็จะบอกง่ายๆเลยนะว่าง่ายจริงมันคือการมันก็คือแบรนด์นะแบรนด์ของเรายังไงอะคือแบรนด์ที่แบบว่าเป็นโลโก้แบบว่าเหมือนแบบแบรนด์ที่แนะนำตัวเราให้ติดตามเราแบบนี้เวลาชอบคลิปเราอะไรเงี้ยติดตามเราได้กดคลิกแค่นั้นแหละง่ายๆนะก่อนอื่นนะไปที่ช่องของฉันอะก็งี้ไปช่องของฉันเพลงไม่ใช่แล้วก็ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอนะชิบเนี่ยคลิกไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่าอ้าวอยู่ตรงไหนใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกง่ายๆง่ายๆเอาแบบสอนเร็วๆนะง่ายๆก็คือไปช่องของไปช่องนี่ไปช่องของฉันเพลงไม่ใช่ไปช่องของฉันโอเคเนี่ยช่องมันจะเป็นแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้ตรงเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยไปตรงที่การสร้างแบรนด์ค่ะเนี่ยสร้างแบรนด์เห็นไหมเนี่ยคลิกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่จริงมันไม่เป็นแบบนี้หรอกมันจริงมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลบให้ดูเลยนี่ที่จริงมันจะเป็นแบบนี้ตัวอย่างแบบนี้นะแบบนี้โอเคเปล่าและมันก็คืออะไรนะแสดงแบรนด์ก็คือองค์ประกอบการแสดงแบรนด์ของช่องว่าวางซ้อนบนวิดีโอของคุณนี่ง่ายๆนี่เพิ่มเลยเนี่ยคลิกเพิ่มเนี่ยไลน์เลือกไฟล์นี่นะเขานี่อะไรวะเนี่ยรูปแบบไฟล์ที่แนะนำนะก็เป็น PNG นะแล้วก็ GLF นะก็อ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันแล้วก็อ่านอังกฤษไม่เก่งเนาะเนี่ยไปเพิ่มสมมติว่าถ้าเราแบบว่าเนี่ยเราใช้เนี่ย JPG เนี่ยถ้าเราสมมติเราลองคลิกไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบเนี่ยมันจะมีสีขาวภาพปรากฏถ้าอยากให้มีก็แล้วแต่ค่ะตามสบาย ก็บันทึกอะลองบันทึกดูเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเวลาที่แสดงกำหนดเวลาดีไม่ต้องกำหนดตลอดทั้งวิดีโอเลยนะก็ตลอดไปเลยหรือจะสิ้นสุดก็ได้ตลอดดีกว่าง่ายๆดีตลอดไปเลยแล้วแต่นะแล้วก็อัปเดตเนี่ยคลิกไปอัปเดตสมมุติถ้าอยากให้มันเป็นสีขาวอย่างนี้เนาะเนี่ยอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยบันทึกสำเร็จแล้วนะก็ดูตรงนี้ได้แล้วก็กดออกไปสมมุติว่าถ้าไม่อยากให้มีสีขาวนะแบบภาพพื้นหลังอ่ะนั่นแหละก็ใช้ไฟล์นี้เนี่ย PNG นะมันก็เป็นเหมือนเดิมแหละมันไม่ใช่หรอก เนี่ยสมมุติถ้าเราลองใช้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะเราก็แปลกใจก็เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมถ้ามันแปลกใจอ่ะเนี่ยดูลองดูเนี่ยอ้าวมันไม่เป็นเหมือนเดิมเว้ยช่างแม่งเนี่ยมันไม่เป็นเหมือนเดิมนั่นก็แปลว่ายังไงอ่ะก็คือ
มันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมแหละใช่แต่ทำไมตอนนั้นมันเป็นเหมือนเดิมวะเออช่างแม่งเหอะสอนไปละ สอนแบบงงนี่มันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะนี่เห็นเปล่าก็จะเป็นอย่างนี้ง่ายๆแต่ถ้ามันยังไงอะมันเอาอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเคยเป็นนะเนี่ย PNG เนี่ยเอาอันเนี้ยเราเลือกเนี่ยอันไหนวะขอเลือกอันนี้แล้วกันเนี่ยสมมติเลือกจิบิของเราง่ายๆนะอันนี้แค่เอารูปกากๆให้ดูฝึกวาดอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วแบบว่าเราก็ใช้ไฟล์ที่มันแนะนำแล้วหรือใช้ไฟล์อะไรก็ได้แล้วมันอยู่ดีมันก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมคืออะไรเราก็ยกเลิกไปนี่เรามีวิธีนะก็คือคลิกไปที่ Photoshop ค่ะก็เนี่ยเราคลิกไปแล้ว Photoshop รุ่นอะไรก็ได้ใช้ได้หมดโอเคนะเราใช้ Photoshop S6 นะแล้วก็ง่ายๆเนี่ยไปที่ออฟเปิดรูปเปิดไฟล์นี่สมมุติเราจะเอา EGB นี่แล้วมันเป็นสีขาวอยู่จะเปลี่ยนยังไงก็ตรงนี้ก่อนเนี่ยให้กดยกเลิกล็อกก่อนโอเคเปล่าโอเคกดยกเลิกแล้วก็ไปกดตกลงจะเป็นเลเยอร์0นะคะก็แล้วก็ไปที่นี่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีแบบว่าไอ้พวกแบบเซคาทาเรียกอีกอย่างเซคาทานั่นแหละนี่คลิกไปตรงนี้นะคลิกไปเลยแล้วก็กดที่ อีลีนะก็คือกดลบไปถ้าคุณไม่รู้นะไปดูที่แป้นพิมพ์แล้วก็จ้องมันแล้วก็ขีดแล้วก็หาคำว่า DELETE นะถ้าคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษจริงๆนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเซฟเซฟนี่นะเซฟนี่เซฟเป็นนะก็ไม่ใช่กดอันนี้นะกดอันนี้นะคะอย่าลืมนะกดอันนี้ค่ะง่ายๆก็นี่กดอันเดิมชุบเซฟตกลงโอเคนะโอเคไหนเราลองดูซิมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมถ้ามันเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวขอไปดูใหม่แป๊บนึงโอเคคลิกดูจึ๊บเอ๊ะไม่เป็นเหมือนเดิมเห็นป่ะมันก็จะออกไปง่ายๆนะลิสต์ใช้ได้ไอ้พวกเนี้ยไอ้เนี่ยมันจะลบใช้ได้ใน Photoshop ออนไลน์ก็มีนะก็คลิกไปดูก็คือมันออนไลน์เถื่อนนี่เดี๋ยวคลิกให้ดูเลยสมมุติถ้าคุณไม่มี Photoshop จริงๆอ่ะนี่เราแนะนำไหนเขียนไงวะนี่ Photoshop อย่าเพิ่งอันนี้มันภาษาอังกฤษนี่ on a นี่ออนไลน์ Photoshop ออนไลน์มันมีนะคะ Photoshop ออนไลน์นะมันจะไม่แบบยังไงไม่รู้นะมันออนไลน์นี่คลิกไปนี่สอนเพิ่มเติมแล้วเนี่ยอย่างที่จริงมาเสร็จแล้วนะเนี่ยก็บันทึกไปตลอดที่บันทึกปุ๊บโอเคเนี่ยไป Photoshop ออนไลน์นะมันมีหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรงี้บางคนนะบางคนเนี่ยเปิดจากคอมพิวเตอร์เนี่ยกดเอาเราก็ใช้ของจริงนะก็อยากลองนี่มันจะเป็นแบบนี้โอเคนี่กดเปิดคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนี่สมมติว่านี่อันนี้มั่งไงเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอุ้ยอยู่ง่ายๆอยู่ตรงนี้นะเนี่ยออนไลน์เห็นป่ะมันออนไลน์ก็กดอีดีนะลบไปอ้าวอย่าเพิ่งกดตรงนี้ก่อนลืมกดเอเยสูงแนะนำให้ใช้ออนไลน์ก็ได้นะมันสะดวกดีไม่ต้องอะไรยากมากมายนะไม่ต้องไปโหลดโฟโต้ช็อปอะไรมากมายแล้วออนไลน์ก็ได้ค่ะมันก็มีแนะนำทางดีนะเนี่ยทางดีหรือเปล่าไม่รู้นะขอโทษด้วยนะนี่โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมกดบันทึกแม่งเลยใช่เนี่ยสมมติว่าถ้าเราจะบันทึกใช่ไหมชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เถอะเธอก็นี่ภาพเต็มเปี่ยมโอเคบันทึกตกลงอะตกลงรอสักครู่เนี่ยมันก็จะเซฟให้ yes โอเคนะเซฟให้แล้วก็จะเสร็จแล้วนะเนี่ยแล้วก็กดไปกดอัปเดตค่ะลงใหม่เหมือนเดิมอะเหมือนเดิมง่ายๆค่ะแล้วถ้าอยากเปลี่ยนก็ลบแค่นั้นจบงานก็สอนแบบง่ายๆแบบเร็วๆนะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย